สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Orico นะครับ USB Hub นะครับนี่ฮะรุ่น S9910U3 นะครับตัวมันจะเกตตอนประกันศูนย์ภัย2ปีนะครับนี่มี2สีนะสีดำกับสีเงินต่อกันเลยมาสภาพนี้มีตัวดิสบีฮับนะครับมีทางลายเขาแกะมาแปะวอยนะครับตัวนี้จะมี USB 3 ช่องนะครับแล้วก็จะมี USB 2 7ช่องนะครับต่อสาย USB 3นะครับตรงนี้แอดปเตอร์แล้วก็จะมีแอดปเตอร์จ่ายไฟให้ด้วยนะครับปกติจะไม่มีครับรุ่นล่างๆจะไม่มีมีมาให้เลยจะได้ไม่ต้องห่วงว่าไฟเครื่องจะพอหรือเปล่าโอเคครับก็มีแค่นี้การใช้งานมีสวิตช์เปิดปิด power เคยใช้ตัวธรรมดานะครับที่แบบว่าไม่มีตัวอะแดปเตอร์มาให้เนี่ยมาต่อจ่ายไฟอ่ะมันจ่ายไม่ได้มันคือต่อข้างนอกได้แหละแต่มันใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซื้อแบบที่มีอะแดปเตอร์มาเลยดีกว่าในตัวน่าจะดีกว่าในซื้อมาอีกตัวหนึ่งตอนนั้นซื้อมาก่อนหน้านี้เหมือนกันออริโคลก็ใช้ดีนะครับแต่มันเสียบกับคอมโดยตรงหาอะแดปเตอร์เอาเองนะอะแดปเตอร์เอาเองก็มาต่อแล้วมันก็ต้องจ่ายไฟไม่ค่อยใช้งานก็ใช้ได้ครับแต่ไม่ค่อยผมมาลงตัวแท็บเล็ตเนี่ยลงไม่ได้เลยสั่งตัวนี้มาอีกเที่ยงนี่คู่มือเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษเรียบร้อยครับเผื่อใครอยากเห็นเพราะว่าบางทีบางเว็บเวลาลงขายจะลงแต่รูปอย่างเงี้ยลงแค่รูปอย่างเงี้ยไม่ลงว่าแถมสายแท็บเตอร์แต่จริงรุ่นนี้มันแถมมันมีสายพวกสายมีตัวอะแดปเตอร์แถมด้วยโอเคนี้ก็ลองต่อเข้ากับคอมนะครับลองกด power ดูนะครับโอเคใช้งานได้นะครับไฟก็จะติดนะฮะก็ไม่มีอะไรนะสายตัวต่อเข้ากับคอมนี่ USB ก็ใหญ่ดีนะครับเส้นหนาดีโอเคครับ